ดีครับในส่วนถัดมานะฮะเราก็จะมาในส่วนของตัวเมนเมนู UI กันนะฮะซึ่งหน้าตานี่มันจะต่างกับหน้าตาตอนโหลดขึ้นมานะครับจะมีของให้ใช้เพิ่มขึ้นนะฮะก็สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาหลักๆเลยนะฮะแน่นอนนี่ครับส่วนทำแอนิเมชันนะครับมีส่วนทำแอนิเมชันที่เพิ่มขึ้นมานะครับให้เราสามารถทำแอนิเมชันได้เลยนะฮะที่ต้องการในหน้าต่อของ UI นะครับแล้วก็มีพวกปุ่มชนิดต่างๆขึ้นมานี่จัดเต็มแล้วครับไม่ใช่น้อยๆเหมือนเกือบตัวโหลดดิ้งแล้วนะฮะก็เรียกว่ามีให้ครบหมดเลยนะครับว่าเราอยากจะทำอะไรบ้างนะครับซึ่งในส่วนตรงนี้นะครับหลักๆแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นหน้าตาเพียงแค่ว่าจะไปส่วนไหนบ้างไปสตาร์ทไปนั่นไปนี่นะครับก็จะเรียกว่าไปได้หลายอย่างนะครับไปได้หลายทางนะฮะก็ถ้าปกติโดยทั่วไปเนี่ยเราขี้เกียจจะสร้างปุ่มอะไรของเราขึ้นมาเองตรงบริเวณนี้นะครับตอนที่เรานิวของเราขึ้นมาใหม่ตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะติ๊กเมนูเซตติ้งตรงนี้ขึ้นมาได้นะครับเพื่อให้มีลิงก์จำเป็นที่เราต้องการนะครับอย่างตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นปุ่ม pause ภายในเกมนะครับ pause ปั๊บก็ให้เลือกว่าจะเล่นต่อไหมหรือว่าออกจากเกมไปหน้าเวอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อันนี้เกมโอเวอร์เราติ๊กอยู่แล้วนะฮะเล่นเกมถ้าแพ้ก็มีเกมโอเวอร์นะครับมีร้านค้านะฮะเนี่ยมีร้านค้าให้เราซื้อเหรียญได้นะครับแล้วก็มีข้อมูลต่างๆก็อยู่บริเวณนี้นะครับสมมุติกด create ขึ้นมานะฮะก็จะเห็นว่าตรงบริเวณนี้นะครับก็จะมีเมนูเพิ่มขึ้นมาให้2อันนะครับก็คือร้านขายเหรียญนะครับแล้วก็ข้อมูลนะฮะแนะนำตัวเราเองผู้จัดทำก็ได้นะฮะหรืออยากจะแนะนำรายละเอียดของเกมเป็น help ได้หมดนะครับแต่เราพอคลิกเข้าไปมันก็จะเป็นหน้าจอ UI เปล่าๆนะครับให้เราสามารถสร้างสิ่งที่เราต้องการเข้ามาได้นะครับอันนี้คล้ายกับตัวเมนูแต่เมนูมี2ปุ่มนี้ขึ้นมาให้นะครับซึ่งตัว2ปุ่มนี้นะครับมันจะก็คือปุ่มที่ชื่อว่า navigation button ตรงนี้นะฮะ navigation button นะครับหน้าที่ของตัว navigation button เนี่ยพอเราลากไปนะครับแล้วก็หารูปภาพมาใส่หน่อยนะฮะสมมุติเอารูปนี้แล้วกันนะครับตรงนี้นะฮะเราก็ตั้งชื่อว่า arrow แล้วกันนะครับ arrow ตรงนี้แล้วพอเราคลิกไปดูที่ตัว my map นะครับนี่ครับมันก็จะมี arrow เพิ่มขึ้นมานะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะกดไปที่ไหนนะครับกดแล้วจะให้ไปที่ไหนถ้ายังไม่มีที่ไปสร้างขึ้นมาได้ง่ายๆนะฮะเพียงคลิกขวานะครับแล้วก็จะมี2 อย่างให้เราเลือกแค่นั้นเองนะครับคลิกขวานะครับก็คือ add new UI และ add new world นะครับในที่นี้ถ้าเราต้องการให้มันเด้งไป UI อีกครั้งเราก็เลือก add new UI นะครับโอเคอย่างนี้นะฮะแล้วก็ลากเชื่อมได้เลยนะครับลากเชื่อมได้เลยถ้าจะลบออกก็แค่ลากทิ้งไปที่อื่นนะครับก็ลบออกได้ง่ายๆตรงนี้นะครับเวลาเราจะ copy UI นะครับเราสามารถกด control C นะครับแล้วก็ไปที่ว่าง Ctrl V มันก็จะ copy ใหม่อย่างนี้ให้ได้นะครับ Ctrl C Ctrl V ได้นะครับหรือเราต้องการที่จะ copy ไปไว้ด้านบนนะครับกด W นะฮะไว้ด้านซ้าย A นะครับไว้ด้านบนอีกนะครับไว้ด้านขวา D นะครับก็ W A S D ครับเหมือนเล่นเกม First Person เลยนะฮะมันก็จะ copy ให้โดยอัตโนมัตินะครับก็เลยทำให้เราสามารถที่จะสร้างหน้าตาออกมาได้เร็วนะครับโคลนหน้าตาที่มีเดิมอยู่แล้วได้อย่างรวดเร็วนะครับในลักษณะนี้นะฮะโอเคเดี๋ยว UI ส่วนนี้เนี่ยเดี๋ยวมาดูกันว่าจะทำอะไรถัดไปแล้วกันนะครับนี่คือหน้าตาเมนูก็เมื่อกี้เรารู้จักกันไปแล้วนะฮะว่าจะเป็นในส่วนของตัว navigation นะครับ button ตัวนี้นะฮะแล้วก็ส่วนถัดมาเนี่ยก็จะเป็นพวก audio นะครับ audio button ตัวนี้นะครับก็เอาไว้จัดการเรื่องเสียงต่างๆเราสามารถลากมาวางได้นะฮะตรงบริเวณนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเลือกไม่รู้จะเอาอะไรดีเอารูปอะไรก็ได้นะฮะอันนี้หารูปมาลากเอามาใส่ได้นะครับจากภายนอกนะฮะสมมุติเรานี่ปุ่ม pause แล้วกันนะครับแทนเสียงเช่นเดียวกันครับเวลาเราคลิกเนี่ยคลิกตรงนี้แล้วมันมักจะเลื่อนนะฮะไปโดน background พวกนี้เนี่ยถ้ารู้สึกว่าไม่อยากให้มันไปเลื่อนโดน background อะไรพวกนี้เนี่ยเราติดล็อกตรงนี้ไว้นะฮะนะครับติดล็อกไว้นะครับมันก็จะคลิกไม่ได้ละนะครับไม่โดน background ละก็จะคลิกได้เฉพาะตัวที่เราต้องการตรงนี้นะฮะพวกนี้ซ่อนได้นะครับปิดลูกตาตรงนี้ก็จะมองไม่เห็นนะครับหรือจะเปลี่ยนค่าความเข้มตรงนี้ก็ได้นะฮะจากความเข้มเป็น1อาจจะเหลือสัก 0.5 นะครับมันก็จะบางลงถ้าเซตเป็น0หายไปเลย
นะครับนะฮะหายไปเลยลักษณะนี้โอเคนะครับซึ่งไอตัวซาวเนี่ยถามว่ามันสามารถเซตติ้งอะไรได้บ้างนะครับก็คือปกติโดยทั่วไปเนี่ยทุกอ็อบเจกต์ที่เราร่างมาใส่ตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีคุณสมบัติให้เราสามารถตั้งค่าได้อยู่ด้านขวามือตรงนี้นะครับแน่นอนว่าสามารถใส่รูปได้นะฮะรูปในที่นี้ก็คือซาวเปิดนะครับซาวปิดจะเป็นรูปกากบาทหาอะไรมาใส่แล้วก็มาใส่ได้ก็เรียกว่าองค์ประกอบของเกมครบมากนะฮะแล้วก็วิธีการปิดซาวจริงๆจะมีด้วยกันทั้งหมดออซาวนะฮะคือปิดทั้งเสียงเอฟเฟกต์ปิดทั้งเสียงแบ็กกราวด์มิวสิกนะครับหรือว่าไอคอนตัวเนี้ยจะปิดเฉพาะเสียงซาวเอฟเฟกต์อย่างเดียวนะครับหรือจะปิดเฉพาะแบ็กกราวด์มิวสิกอันนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่เราเลยนะฮะก็เลือกได้นะครับถ้าเราเลือกแบ็กกราวด์มิวสิกไม่เลือกออซาวเนี่ยก็ต้องมีสักอีกปุ่มนึงเอาไว้ปิดเสียงเอฟเฟกต์โดยเฉพาะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั่นก็คืออีกปุ่มนึงนะฮะส่วนปุ่มอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดถึงในเชิงลึกๆถัดไปนะครับก็ตัวหลักๆที่จะต้องมาดูกันเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวเลเบลนะครับเลเบลนี้จะคล้ายๆกันนะฮะเพียงแต่ว่าพอล่างมาวางแล้วเนี่ยตรง user text ตรงนี้ครับมันจะเปลี่ยนจากไอ้ตัว loading counter ของหน้าตัว loading UI เนี่ยก็มีหน้าเป็น score นะครับแล้วก็ชื่อ scene name นะฮะก็ชื่อฉากนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าปกติอยู่หน้า start menu ของเราเนี่ยก็แล้วแต่เราว่าเราจะมีโชว์ high score ขึ้นมาอวดเลยไหมนะฮะถ้าเราเลือกกด score ตรงนี้มันก็จะมีแบบให้เลือกเลยนะฮะว่าจะโชว์ score ของทุกด่านรวมกันหมดเลยไหมนะฮะแล้วก็จากสกอร์ของเราเป็นประเภทไหนระยะทางนะครับเป็นคะแนนหรือเป็นเหรียญมาที่พูดไปก่อนหน้านั้นนะฮะแล้วก็เลือกได้เลยว่าจะโชว์แบบที่ดีที่สุดโชว์ที่มีณปัจจุบันโชว์ที่มีทั้งหมดในด่านอะไรอย่างนี้เป็นต้นเช่นเรามีเหรียญวางเหรียญทิ้งไว้ในทุกด่านเลย10เหรียญเงี้ยไอ้โทเทลนี่มันก็จะบอกว่าทั้งหมดเนี่ยมี10เหรียญนะคุณจะเก็บได้ตามนั้นหรือเปล่าเนี่ยก็อาจจะเป็นภารกิจที่เราสร้างเอาไว้นะฮะเอาไว้เป็นถ้าทำได้ก็จบเกมเป็นต้นนะครับโอเคตรงนี้ก็จะคล้ายกันครับเมนูคล้ายกันหมดนะฮะ6 to 8มีเหมือนกันแล้วก็อย่างไอออโต้ไฮตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในลักษณะที่ว่าสมมุติผมขอใส่เป็น user text แล้วกันนะฮะแล้วก็ตั้งเป็น hello world again แล้วกันนะครับ hello world ถ้าสมมุติตั้งตัวนี้ขึ้นมาเป็น1นะครับขึ้นมาเป็น1นะฮะลองกดเล่นดูนะครับโอ้ยขอขยายหน้าจอสังเกตว่ามันหายไปนะฮะออโต้ไฮก็คือมันจะโชว์ขึ้นมาแป๊บหนึ่งแล้วมันก็จะหายไปนะครับนั่นคือตัวออโต้ไฮนะฮะส่วนถัดมาที่เราสามารถทำแอนิเมชันกันได้นะครับอันนี้ก็จะขอทำให้ดูเป็นแอนิเมชันง่ายๆก่อนนะครับก็สมมุติ Hero World ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีตรงนี้ครับนี่ก็เป็นส่วนแอนิเมชันนะฮะแอนิเมชันจะมีทั้งหมด3แบบด้วยกันนะครับอีเวนต์นี่คือตอนเปิดตัวเปิดมาปั๊บจะให้มีแอนิเมชันอะไรนะครับแล้วก็ตอนที่หน้าจออยู่นิ่งๆแล้วนะครับเราอยากให้มีแอนิเมชันอะไรใหม่นะฮะโดยปกติแล้วก็เราเช่นเดียวกันฮะเราอยากจะลากตัวละครอยากลากอะไรเข้ามาใส่นี่เราทำได้หมดนะครับอย่างตัวอย่างเช่นผมลากตัวละครเข้ามาใส่เป็นแบ็คกราวด์ก็ได้นะฮะนี่นะครับสามารถลากเข้ามาได้เลยนะฮะก็เลือกเป็นแบบ image ไปนะครับนี่นะครับลากมาไปล่างสุดติดล็อกด้วยก็ทำได้นะครับแล้วก็อันนี้ล็อกแล้วนะฮะทำอะไรไม่ได้แล้วก็อยากจะเอาตัวที่มันเป็นตัวฟันๆสไปซ์ชีทอะไรมาใส่ก็ทำได้เหมือนตัว loading UI ทุกประการนะฮะโอเคเดี๋ยวพามาดูแอนิเมชันกันนิดนึงนะครับแอนิเมชันแบบ open ก่อนแล้วกันนะฮะวิธีการทำแอนิเมชันนะครับก็คือเป็นการกำหนดว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยเราจะให้มันอยู่ที่ไหนแล้ววินาทีที่เรากำหนดเนี่ยเราจะให้มันอยู่ที่ไหนทำแค่นี้เองนะครับก็สมมติว่าเราคลิกเลือกตรงนี้นะครับเราต้องกดบันทึกก่อนนะครับบันทึกแอนิเมชันนะครับแล้วก็เลือกอ็อบเจกต์ที่เราต้องการจะเลื่อนนะครับอันดับแรกนะครับนี่คือเราอยู่วินาทีที่0นะฮะวินาทีที่0เราเลือกเลยว่าจะให้มันอยู่ที่ไหนสมมติให้มันอยู่ตรงนี้นะครับวินาทีที่0มันก็จะอยู่นี้ฮะเปิดมาวินาที0อยู่นี้นะครับแล้วก็สมมติเลือกไปวินาทีที่10นะครับเราอยากให้มันมาอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้มันก็จะบันทึกเวลานะครับว่ามันจะมาอยู่ตรงนี้แล้วก็ถ้าสมมติเราอยากให้มันขยายใหญ่ด้วยเราทำได้นะครับลักษณะนี้มันก็จะกลายเป็นว่าถ้าเรากด play ดูนะครับเนี่ยนะฮะมันก็จะมีการบันทึกไว้นะครับแล้วก็เลื่อนใหญ่ขึ้นมานะฮะปึ๊บซึ่งตรงบริเวณนี้เราจริงๆเราสามารถไปปรับแก้ได้นะครับก็เลือกปรับแก้ได้เลยตามที่เราต้องการนะฮะว่าช่วงไหนเราอยากให้เป็นอะไรนะครับก็สามารถปรับแก้ได้นะครับทีละเฟรมทีละเฟรมเลยครับอยากให้เป็นจัดการไงปรับแก้ได้นะครับอยากให้มันยาวกี่เฟรมก็สามารถปรับตรงนี้ได้นะครับปรับตรงนี้ได้อย่างไรตรงนี้เป็น10ใช่ไหมฮะเราแค่10พอก็ได้นะครับมันก็จะ
ลั่นฟึบฟึบอย่างนี้นะครับแล้วก็ถ้าอยากให้มันเล่นบนซ้ำไปเรื่อยๆนะครับเราก็ติ๊กตัวลูปนี้ได้แต่ว่าถ้าเป็นในตัวของ MIUI นี่มันติ๊กไม่ได้นะฮะเพราะว่าโอเพนแป๊บเดียวแล้วมันก็ไอเดิลละนะครับไอเดิลละนะครับโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวโอเพนนะฮะเปิดฉากขึ้นมาสมมุติเรากดเล่นดูนะครับเดี๋ยวขอเอาบันทึกออกนะฮะบันทึกออกก็จะไม่มีหน้าสีเหลืองนี้นะครับทำอะไรมันก็จะไม่ได้บันทึกไว้นะครับหายไปละรูปอย่างเงี้ยนะครับไม่หายไปนะฮะโอเคมาดูแบบไอเดิลกันบ้างนะครับไอเดิลนะครับไอเดิลเนี่ยสังเกตว่ามันจะติ๊กลูปได้นะครับนั่นคืออยากให้มันทำอะไรต่อไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมครับกดบันทึกไว้นะฮะแล้วก็สามารถที่จะถ้าเราอยากให้มัน snap to git นะครับกดชิปค้างไว้นะฮะจะได้แบบเป๊ะๆนะครับพยายามจะ snap ดูดเอาไว้นะครับโอเคอันนี้ในเฟรมแรกเนี่ยผมก็จะปรับให้มันเหลือสักขนาดนี้แล้วกันนะฮะโอเคแล้วก็10วินาทีถัดมานะครับให้มันกลับไปใหญ่เท่าเดิมแค่นี้นะครับเอียงอะไรพวกนี้ก็ปรับได้นะครับปรับได้นะฮะโอเคปึ๊บนี่ฮะโอเคเนี่ยนะครับก็ตั้งไว้10วิเท่ากันแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราตั้งให้มันลูปไปนะครับมันก็จะวนกลับมาเล่นไปเรื่อยๆนะครับก็ลองกดเล่นให้ดูก็เละหมุนติ้วนะฮะหมุนติ้วนะครับแต่ถ้าสมมุติเราลูปออกนะครับมากดเล่นดูก็จะหมุนครั้งเดียวลักษณะนี้นะครับก็ทำได้เลยนะฮะตรงหน้า UI ตรงนี้นี่ก็เป็นหน้าที่เราอยากจะให้เด้งไปที่ไหนเด้งไปที่ไหนก็เลือกเราแต่เราเลยว่าอยากจะให้เด้งไปที่ไหนบ้างนะครับก็เพียงแค่ใช้ navigation button แค่นั้นเองแล้วก็สามารถใส่ animation ต่างๆลงไปได้นะครับใส่ฟอนต์ใส่อะไรต่างๆ label นะฮะสามารถใส่ลงไปได้นั่นเองครับผม